นักลงทุนเนี่ยยังคงมีการจับตาเรื่องของการผลิตน้ำมันของทางกลุ่ม OPEC Plus นะครับแล้วก็จะมีการประชุมกันสำหรับตัวของผู้ส่งออกน้ำมันและชาติพันธมิตรเพื่อที่จะกำหนดนโยบายการผลิตสำหรับช่วงของเดือนกรกฎาคมนะครับก็มีกระแสข่าวออกมาบอกว่าอาจจะตัดการมีส่วนร่วมของทางรัสเซียด้วยในการที่จะออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตน้ำมันนะครับหลังจากที่ถูกชาติตะวันตกมีการคว่ำบาตรครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสมาชิกบางรายของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกแล้วก็ชาติพันธมิตรหรือว่าโอเปกพลัสกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะระงับการมีส่วนร่วมของรัสเซียในข้อตกลงการผลิตของโอเปกพลัสครับพร้อมกับมีการคาดการณ์ว่าการยกเว้นรัสเซียจากข้อตกลงการผลิตของโอเปกพลัสก็จะเปิดทางให้ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รวมทั้งสมาชิกรายอื่นๆของโอเปกพลัสเพิ่มการผลิตน้ำมันได้มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการผลิตของทางกลุ่ม OPEC Plus และเพื่อชดเชยกำลังการผลิตที่หายไปของทางรัสเซียโดยในวันนี้กลุ่ม OPEC Plus ก็จะมีการประชุมเพื่อกำหนดนโยบายการผลิตสำหรับเดือนกรกฎาคมหลังจากมีมติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน 432,000 บาร์เรลต่อวันสำหรับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่ง OPEC Plus ยังคงยึดมั่นในข้อตกลงเดิมด้วยการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเท่าเดิมแม้ว่าสหรัฐและหลายประเทศต่างเรียกร้องให้ OPEC Plus เพิ่มการผลิตมากขึ้นเพื่อสกัดราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นต่อเนื่องโดยปีที่แล้วนะครับรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งใน3ประเทศที่ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ตกลงเห็นชอบร่วมกับกลุ่ม OPEC และประเทศนอกกลุ่ม OPEC เกี่ยวกับการผลิตน้ำมันดิบเพิ่มเติมในแต่ละเดือนแต่คาดการนะครับว่าผลิตการผลิตน้ำมันของรัสเซียในปีนี้เนี่ยน่าจะลดลงประมาณ8%แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่ารัสเซียจะเห็นพ้องกับกลุ่ม OPEC Plus หรือไม่ในเรื่องของการยกเว้นรัสเซียจากข้อตกลงการผลิตของกลุ่ม OPEC Plus ด้วยครับท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่บรรดาผู้นำกลุ่มสหภาพยุโรปหรือว่า EU ออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มโดยมีมติระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียในสัดส่วนกว่า2ใน3หรือประมาณ60%แล้วก็จะเพิ่มเป็น90%ภายในสิ้นปีนี้แต่ภายใต้มติดังกล่าวเนี่ยนะครับรัสเซียยังคงสามารถขนส่งน้ำมันผ่านทางท่อส่งได้ให้กับทางฮังการีกับเช็กแล้วก็สโลวาเกียซึ่งทั้ง3ประเทศเนี่ยได้รับการยกเว้นจากมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียในครั้งนี้โดยให้เหตุผลว่าการระงับนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากว่าฮังการีไม่สามารถหาน้ำมันจากที่อื่นได้โดยง่ายขณะที่สโลวาเกียและสาธารณรัฐเช็กก็แสดงความกังวลต่อเรื่องนี้ด้วยเช่นกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ